แต่ที่เขาพูดกันผมก็ไม่ทราบเนาะเขาว่าตายน่าจะตายมันไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงโอ้ยไม่เกิดอ่ะแล้วตอนแรกที่ออกมาหายใจแผ่วเลยอันนี้เราคงไม่ได้มีการเหรอค่ะจริงๆเหรอเคยเข้าบ้านที่ทำความสะอาดเนี่ยเข้าไปจับตัวเขาอยู่ตอนตีห้าหนูไม่ได้ดูเวลาสิจะฟ้ามาแจ้งละประมาณเกือบ6 โมงเช้าเนี่ยเขาหายใจแผ่วอยู่แล้วเราก็โทรหารถพยาบาลแต่พอพยาบาลมาถึงเขาบอกว่าน้องเขาตายแล้วเพราะว่าเขาแทงตัดขั้วหัวใจใช่ไหมคะกี่แผลหนูเห็นที่หนูเห็นอะแผลเดียวตรงนี้ที่แผล